สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในหลายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของจำนวนตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆกากบาททับตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขอะไรบ้างคะเลข25 30 21แล้วก็35นะคะเด็กๆดูสิคะว่าตัวเลขไหนคะที่มีค่ามากที่สุดตัวเลขไหนเอ่ยตัวเลข35ใช่ไหมคะ35เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆมาดูคำตอบกันค่ะถูกต้องแล้วนะคะ35เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะให้เด็กๆเขียนกากบาททับตัวเลขที่มีจำนวนมากที่สุดเหมือนเดิมนะคะตัวเลขในโจทย์นะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆมี23 42 36แล้วก็19นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะใช่แล้วค่ะ42นั่นเองนะคะ42เป็นจำนวนตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันค่ะต่อมานะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้กันต่อนะคะให้เด็กๆเขียนกากบาทนะคะตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดเหมือนเดิมนะคะในโจทย์นะคะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลข55 65 72 60นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะเด็กๆตัวเลขอะไรเอ่ยที่มีค่ามากที่สุดคะ72ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันค่ะ72ถูกต้องแล้วนะคะ72เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะคะเด็กๆทำถูกต้องแล้วค่ะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆกากบาทนะคะตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะตัวอย่างข้อนี้จะเป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะเด็กๆฟังดีๆนะคะจะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยตัวเลข32 6657และ44นะคะเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะตัวเลขไหนเอ่ยตัวเลข32ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเด็กๆ32ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆ32เป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะให้เด็กๆเขียนกากบาทนะคะตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะเด็กๆดูในโจทย์นะคะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยมีตัวเลข29 39 43และก็ตัวเลข21นะคะเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนคะที่มีค่าน้อยที่สุดคะเด็กๆ21ใช่ไหมคะเด็กๆมาดูคำตอบกันค่ะถูกต้องนะคะตัวเลข21เป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วนะคะเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่6นะคะรูปร่างหน้าปกก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่เด็กๆต้องทำในวันนี้กันนะคะแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่11นะคะมี1กับ1นะคะเขียนกากบาททับภาพจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะ
ตัวอย่างเช่นตัวเลขนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ย28 34 46แล้วก็51นะคะเด็กๆดูสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะตัวเลข51ใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาททับเลข51ได้เลยนะคะส่วนข้อต่อไปเด็กๆลองฝึกทำเองนะคะแล้วเด็กๆมาดูส่วนข้างล่างสุดนะคะจะเป็นการเขียนกากบาททับจำนวนภาพที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นมีตัวเลขอะไรบ้างคะ32 66 57แล้วก็44นะคะเด็กๆดูสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะ32ใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาททับตัวเลข32ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งข้อข้างล่างนะคะเด็กๆลองทำเองนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของจำนวนที่มีค่ามากที่สุดแล้วก็จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะแล้วก็คุณครูก็มีฝากหนึ่งเรื่องนะคะเวลาที่เด็กๆออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้กลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ